ายนี้ปรับยังไงกันดีนะคะไปพูดคุยกันค่ะสายแรกนะคะทางท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นั่นเองนะคะที่จะมาวิเคราะห์นะคะทิศทางตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงทองคำด้วย 1,800 เหรียญบวกลบบวกลบนะคะทองคำที่ขยับขึ้นไปในรอบนี้ลงมาแล้วนะคะจะลงไปได้ถึงไหนนะคะด้านล่างเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเลยตอนนี้คุณนิพนธ์อยู่กับเราแล้วนะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีภาคบ่ายนะคะขอมุมมองตลาดหุ้นภาคบ่ายในมุมของคุณนิพนธ์สักนิดนึงนะคะในแง่ของกลยุทธ์นะคะเราต้องปรับกลยุทธ์ยังไงไหมคะในช่วงนี้หุ้นที่แนะนำหลายตัวยังไปได้ดีนะคะแล้วก็บางตัวก็อาจจะต้องรอย่อแล้วค่อยเข้าซื้อหรือเปล่านะคะขออัปเดตนะคะ cover หุ้นตัวที่แนะนำนิดนึงค่ะครับก็อยู่ที่เราจะทำอะไรนะหุ้นที่มันมีเทรนด์แล้วนะครับที่แนะนำไปในล็อตนี้10ตัวมันก็จะมี EA มีเทรนด์อยู่เนี่ยก็จริงๆเราให้ราคาเป้าหมาย80นะยังไม่มีการปรับขึ้นนะครับเข้าเขตโอเวอร์บอทนะฉะนั้นถ้าจะเทคก็ต้องดูว่าการลงที่อย่าง EA นะฮะคือเราต้องดูเทคนิคเป็นรายตัวนะหุ้นแบบเนี้ยนะครับเราจะเราไม่ต้องสนใจตลาดภาพรวมตลาดนะแล้วก็อันที่สองเราต้องสนใจว่าเราจะทำอะไรนะครับเราจะทำอะไรนะEA คิดว่าแถวๆนี้น่าจะมีการปรับฐานนะการยืนต่อข้างนะฮะซึ่งก็น่าจะการปรับฐานก็ไม่น่าจะต่ำกว่าราคา70บาทอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ71บาทเนี้ยเรายังไม่ทราบนะครับอาจจะแค่75อะไรก็ได้นะฮะแต่แถวนี้มันน่าจะมีการปรับฐานนะครับคำว่าน่าจะเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ปรับก็ได้นะครับโดยหลักการก็คือว่าไม่ควรต่ำกว่า77บาทนะครับหรือถ้ายังไงก็คือ7.3บาทคือ25เนี่ยห้ามต่ำกว่าโดยสรุปว่าห้ามลงจากตัวนี้ประมาณจะ 9% เนี่ยนะครับนี่คือการปรับฐานแล้วก็จะขึ้นต่อไปนะครับคือพูดมันดูเป็นรายตัวที่มีเทรนด์นะครับเจมาร์เจมทีซิงเกอร์พวกนี้แบมนะฮะที่แนะนำมาล่าสุดก็เป็นไวส์ทิปไนพวกนี้นะหรือ H1 พวกนี้ก็เราก็ต้องตามดูไปส่วนหุ้นที่เรารอซื้ออยู่ก็จะมีแมคโครรู้สึกจะมีแมคโครตัวเดียวนะที่ยังไม่ได้ขยับขึ้นนะส่วนที่ปรับ3อยู่ก็จะเป็น KCE HANA เนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีเทรนด์ทั้งหมดนะครับแล้วมันก็ยังไม่มีทิศทางว่าจะลงนะก็แนะนำว่าแค่ถือนะ KCE HANA นะครับยังถือต่อไปอยู่นะครับส่วนหุ้นที่เป็นหุ้นเร่งเก็งกำไรกันมานะครับที่แนะนำมาแล้วสุดจะเป็นมาโคเป็นยูอะไรพวกนี้นะครับก็คิดว่าเร่งเก็งกำไรไปนะลงก็ซื้อทิ้งก็ขายนะครับหรือว่ากันคุณราคาดีๆ4.70 บาทราคาขายดีๆ5 บาทอะไรเงี้ยก็เรียกเป็นไซด์เวย์นะครับเพราะนั้นหุ้นเนี่ยก็จะเป็นอยู่แค่นี้ไม่ต้องสนใจเซ็ตว่าจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นทีเซ็ตเนี่ยมันจะไม่เป็นไหนหรอกครับมันจะวนอยู่980 990 1,000อะไรเนี้ยวนทางขึ้นนะวนทางขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นนะครับส่วนทองคำนะฮะทองคำก็เราทองคำเราชื่อหรือเว็บเล่นนะแท่งเทียนวิกสองแท่งเนี่ยเสียแล้วนะฮะเสียแล้วไม่ถือว่าการขึ้นมาจาก1.21อ่ะจบรอบแล้วที่เราเรียกว่า B cycle นะฮะเราจะทำกำลังจะทำ4ไซเคิลนะฮะเราไม่รู้หรอกว่า4ไซเคิลถึงไหนแต่น่าจะหลุด 1,800 ลงไปบริเวณแนวรับสำคัญนะครับก็จะมีเป็นไปตามลำดับนะครับซึ่งก็น่าจะไปดูแถวๆนะครับ17นะฮะ1750ประมาณนั้นเนี่ยผมถือว่าเราต้องไปดูจริงนะครับแต่ช่วงสั้นเนี่ยแถว 1,800 เนี่ย 1.801 เนี่ยน่าจะมีเด้งได้นะครับน่าจะมีเด้งได้คราวนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ละสำหรับคนที่ช็อตตามเรามา 1.855 1.850 เนี่ยอันนี้ก็ต้องถือได้นะฮะไม่ถึงว่าการเด้งอ่ะไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าพอเข้าใจไหมฮะ
พราะฉะนั้นถือได้ส่วนคนที่ยังไม่มีต้องรอเด้งเท่านั้นนะ1819ถึง1832เป็นแนวบริเวณที่จะช็อตนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเทรนด์ในภาคระยะสั้นนี่มีโอกาสลงมากกว่าขึ้นนะคะคือสั้นมากๆเลยวันสองวันวันหนึ่งเนี่ยนะประมาณ2วันเนี่ยมีสิทธิ์เด้งขึ้นไปก่อนนะเพราะว่ามีสิทธิ์นี่ถือว่ามันอาจจะเด้งหรือไม่เด้งก็ได้แต่ธรรมชาติมันควรจะเด้งก่อนนะเด้งขึ้นไปจะแถว1820 1830เนี่ยมีสิทธิ์เด้งนะแล้วก็จะลงดีนะครับแล้วก็สุดท้ายจะหลุดปันแปรเนี่ยไม่ถือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมพอมันอยู่ที่กลยุทธ์เนี่ยว่าถ้าเราถึงช็อตมาแล้วเนี่ยเราก็ถึงต่อไปมันเด้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเราก็จะถือเป็นเทรนด์ต่อไปใช่ไหมส่วนคนที่จะเล่นสั้นเนี่ยแล้วจะช็อตแถวเนี้ยไม่ได้อยากอะไรก็รอให้มันเด้งนะฮะรอให้มันเด้งนะครับไม่ใช่การช็อตในลักษณะของเทคนิคอลแบบเนี้ยมันจะถูกเด้งใส่หน้าโดยปกตินะถ้าช็อตตัวนี้มันจะเด้งใส่หน้าเสมอนะครับแถว1800ซึ่งคำว่าเสมอไม่ถึงว่าอาจจะไม่เด้งก็ได้นึกออกไหมครับไม่จะมีเป็นบัญญัติที่แน่นอนว่าตัวนี้เราจะต้องเด้งเข้าใจไหมครับแต่ควรจะนะควรจะเด้งอย่างยิ่งเนี่ยอย่างน้อยก็ครึ่งทางของการที่ลงมาจาก1850นะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ตามทฤษฎีเนี่ยนะครับค่ะไอ้มันสำคัญที่กลยุทธ์เนี่ยนะครับใครที่ช็อตมาแล้วเนี่ยไม่ถือว่าเขาถือมา5วันแล้วนะอันนี้เขาก็ถือต่อไปซึ่งเขาจะยาวลงไปอาจจะ1750อาจจะ1700อาจจะ1600ก็ได้นะฮะมันก็ต้องดูเทคนิคอลตามไปว่ามันจะมีสัญญาณของการจบรอบตรงไหนเหมือนรอบนี้ที่เราบอกว่าแต่นี้ก็น่าจะจบนะถูกไหมครับพันแถว1870แถวนี้มันน่าจะจบนะแต่การช็อตมันน่าจะเกิดที่1854คือเราไม่ได้ช็อตที่1870นะเราช็อตที่1854กับ1850เราไม่จะเป็นต้องไปช็อตที่1870นะครับไม่ว่าเราจะมั่นใจขนาดไหนเนี่ยเราต้องช็อตตอนที่มันแพ้อันนี้คือการหลักของการเล่นฟิวเจอร์นะครับแล้วแนวสุดท้ายคือ1842นะฮะหลุดเนี่ยมือต้องขี่เลยนะฮะห้ามช้าเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ต้องช็อตอีกนะครับถือต่อไปเลยแล้วก็ผลที่ออกมาก็คือมี2อย่างนะครับกำไรกับเท่าถึงเท่านั้นสมมติเราช็อต1842แล้วมันเด้งไปถึงเนี้ยต้องยอมไหมก็คือจะยอมเท่าทุนเข้าใจไหมอันนี้คือหลักของการเล่นฟิวเจอร์ไม่ว่าเราจะมั่นใจขนาดไหนนะครับอย่าสั้นเกินไปนะฮะอย่าสั้นเกินไปแล้วก็การเล่นของทองคำวันหนึ่ง30 เหรียญหรือการลงวันละ30 เหรียญหรือการแกว่งวันละ30 เหรียญถึง50 เหรียญเป็นธรรมดาเหมือนกับคนเล่นบิตคอยนะฮะบิตคอยเวียงวันละ5,000 เหรียญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะนะครับฉะนั้นใครจะเล่นบิตคอยเอา1,000 เหรียญเอา100 เหรียญเอา50 เหรียญอย่าเล่นดีกว่าเพราะการเหวี่ยง5,000 เหรียญของบิตคอยเป็นเรื่องธรรมดานะที่เกิดขึ้นนะครับเป็นประจำนะครับเขาเรียกว่าปิดท้ายเพื่อจะเล่นใช่ครับมาปิดท้ายที่มุมมองของบิตคอยนะคะสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะฉายภาพให้เห็นในเทรนด์ภาพระยะ1 เดือนหรือว่าไตรมาสภาพ1 ปีคือบิตคอยน์จะได้เป็นภาพของถ้าดูตามทองเนี่ยนะคือน่าจะลงอ่ะนะน่าจะลงน่าเป็นการปรับฐานที่มีโอกาสที่จะเห็นการลงไปแล้วปิดห้ามต่ำกว่า50710มันบอกไว้แค่นั้นนะว่าในวันในสัปดาห์เนี้ยถ้าต่ำกว่านะครับจริงๆบิตคอยเนี่ยของเราเนี่ยพอหลุด63แล้วเนี่ยเราต้องปิดไปละนะฮะปิดไปละแล้วตอนเนี้ยทางลงยังมีได้อยู่นะฮะทางลงยังมีได้อยู่นะครับแล้วก็น่าจะลงไปได้แล้วก็อาจจะมีเด้งแถว54 55,000แล้วก็ลงต่อนะครับลงต่อไปคิดว่าบริเวณที่สวยงามที่สุดก็แถว50,000ถ้าจะเล่นใหม่ถ้าจะเข้าเล่นใหม่เนี่ยคือแถว50,000-51,000เนี่ยประมาณนั้นนะครับก็ถ้าไม่หลุดก็ถือว่ามีโอกาสที่จะทำนิวไฮใหม่นะครับกลยุทธ์สำหรับคนรอซื้อพูดทีละ10,000 เหรียญเลยนะพูดทีละ10,000 เหรียญเนี่ย
เห็นไหมฮะอาจการช็อตไปที่62,000อ่ะตอนปิด62,000อ่ะรอซื้อ50,000เนี่ยมันพุ่งเป็นหมื่นเหรียญนะมันพุ่งเป็นหมื่นเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เล่นทุกวันแน่นอนมันต้องเล่นเป็นเทรดนะครับตอนนี้โอกาสลงไป50,000มีสูงมากมีสูงมากนะครับเพราะจังหวะผิดนิดนึงอ่ะแต่คนที่ถือมาจาก 7,000 ถือต่อได้นะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะเพราะว่าภาพใหญ่ยังเป็นทางขึ้นอยู่นะครับภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นสำหรับบิตคอยน์แต่ภาพระยะสั้นตอนนี้คนที่ลงไปที่ 50,000 ใช่อันนี้เขาเรียกการ correct คำปรับฐานฮะมันเป็น correction นะแต่คนเขาจะพูดแบบบิตคอยน์จะไปแสนเหรียญ2 แสนเหรียญอันนี้เขาพูดได้หมดนะเขาพูดเองไม่ได้ผิดนะแต่ราคาถูกหรือเปล่าเรื่องนึงนะแต่เขาบอกมองว่าสุดท้ายไม่จะขึ้นแบบตรงนั้นแหละเขามีสิทธิ์พูดได้อยู่เพราะมันเป็นตามทฤษฎีเพราะมันจะไปขาขึ้นถูกไหมครับพอขาขึ้นเนี่ยแล้วใครจะพูดว่าบิตคอยจะไปเท่าไหร่เนี่ยพูดได้อยู่นะครับจะบอกเดี๋ยวบิตคอยจะไปแสนเหรียญอันนี้พูดได้นะแต่เหมือนที่บอกว่าแต่จะบอกว่าทองคำจะไปเนี่ยอันนี้ผิดทองคำไม่ไปทองคำจะลงนะครับแต่ถ้าบิตคอยอ่ะนะฮะแม้วันนี้คนจะบอกว่าบิตคอยจะไปแสนเหรียญก็ยังพูดได้อยู่นะคือไม่ผิดทฤษฎีจะไปหรือเปล่าไม่ทราบนะคือณวันนี้ยังพูดได้อยู่นะครับแต่พอผ่านไปอีกสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์จะบอกว่ามันไม่ไปแล้วล่ะแสนเหรียญนะฮะมันจะไป 30,000 อะไรเงี้ยนะครับมันก็คือต้องดูเป็นระยะนะครับก็ดูอีกสองสามวันเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับแต่คิดว่าตามทฤษฎีก็คือ 50,000 อ่ะน่าจะเอาอยู่นะนะครับถ้าเอาไม่อยู่นี่เรื่องใหญ่นะตั้งต้นใหม่30,000นะครับ50,000กับ30,000เนี่ย20,000เหรียญนะถูกไหมครับคิดว่า50,000น่าจะเอาอยู่นะครับถ้า50,000เอาอยู่แล้ววิ่งขึ้นไปคราวนี้นะอันนั้นก็สมมติลงมาแค่เนี้ยประมาณแถวๆเนี้ย50,000-54,000นะแล้ววิ่งกลับไปนะฮะแล้วทะลุ60,000เนี่ยอันนี้น่าจะบอกได้เลยนะครับว่าก็น่าจะขึ้นไปได้อีกไกลพอสมควรนะครับไกลพอสมควรนะก็จะเห็น80,000-90,000นะก็จะเกิดขึ้นได้ทันทีนะค่ะได้ค่ะแต่ถ้าใครถามว่ามันจะไปถึงแสนเหรียญไหมนั่นคือต้องถือมาจาก 7,000 8,000 แล้วคุณก็มีสิทธิ์ถามนะแต่ถ้าคุณมาถึง60,000 เหรียญแล้วคุณถามว่าจะไปถึงไหมเนี่ยคุณมันไม่ใช่อ่ะถูกไหมฮะนะครับค่ะได้ค่ะนะกราบขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับมุมมองในช่วงข้างบ่ายวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณน้ำมันทองคำปิดท้ายด้วยบิตคอยน์นะคะจากทางด้านของคุณนิพนธ์นะคะ